คือผมว่าอย่าไปถึงองค์กรสละเลยองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่เขาสามารถแทรกแซงได้เสมอใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องความถูกต้องที่มันเป็นควรจะเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองเนี่ยไปอยู่ในมือองค์กรสละและเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งมาตลอดแล้วในความเห็นผมเนี่ยจึงไม่เขียนว่าไม่ควรจะไปยื่นอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากจะอภิปรายกันในก็ยัดตรงยัตติไปแล้วไม่ต้องไปโหวตอะไรทั้งสิ้นนะหมายถึงว่าอภิปรายกันทั่วไปปะก็เป็นเรื่องของสภาหลักการมันคือเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองแต่เขากลัวว่าถ้าใช้สภาแล้วมันจะเหมือนฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าไงใช่ก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่ดีมีใครขอโหวตเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ผมว่าคือไอเดียเขาคงหมั่นไส้หมายถึงว่าก็คงมันใช่รอมากอะไรเงี้ยนะก็เล่นซะหน่อยยันยันติซะหน่อยแล้วคงจะมีคนเบรกแต่ก็เห็นด้วยคุณชูวัฒน์ว่าอยู่ดีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับในสภาเนี่ยไม่ควรโยนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปให้อีกองค์กรหนึ่งซึ่งมันก่อให้เกิดอำนาจผูกพันเข้ามายังสภาอีกนั่นครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากสมาชิกพรรคไม่เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องนี้จะต้องมาพูดจากันในสภาผู้แทนราษฎรเป็นยติด่วนครับไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นการส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องภายในก้าวไปมันเป็นเรื่องตำแหน่งประธานรองประธานสภานะครับซึ่งทุกคน500คนต้องทำความเคารพท่านปฏิบัติตามท่านในการขึ้นทำหน้าที่ไม่ใช่ไปแทรกแซงพรรคก้าวมติการละครกับมติจริงนี่ลำบากเพราะมตินั้นเขาอ้างว่าเป็นงูแต่มตินี้มันเป็นมติหมอลำลิเกด้วยการละครเป้าหมายจุดประสงค์ของการแสดงความคิดเห็นเองเนี่ยก็ทุกคนคงทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ใดทางการเมืองนะคะโดยที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนี้ฉันขอถามกลับไปว่าคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่าการที่พยายามที่จะมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งนึงหรือเปล่านะคะประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอานะคะเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาพรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วค่ะยังคงเป็นวิวาทะนะครับเรื่องของการขับคุณหมอปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลโดยที่มีการอ้างว่าคุณหมอยังคงต้องการที่จะนะไปแก้ปัญหาในสภาแล้วก็พันดาก้าวไกลนั้นก็ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ว่าคุณอดิศรเพียงเกตตอนแรกในฐานะวิปรัฐบาลเนี่ยก็ไปดูบอกว่าถ้าไปดูข้อบังคับพรรคของก้าวไกลเนี่ยนะข้อ64วงเล็บ5การขับออกจากพรรคได้ต้องมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผิดจรรยาบรรณร้ายแรงและมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งเมื่ออ่านแล้วก็เอ๊ะการขับคุณปฏิพัฒน์ออกไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคนะซึ่งมันก็เลยทำให้ตอนแรกเนี่ยในสัปดาห์นี้ฝั่งวิปรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการเสนอยัตติด่วนเข้าไปในสภานั่นก็คือเนี่ยฮะเรื่องของการทำหน้าที่ของคุณปฏิพัฒน์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าในการหารือของวิปรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในที่ประชุมสภานะเพราะว่าอาจจะถูกครหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปวิปรัฐบาลเขาเลยบอกว่าโอเคในเมื่อไม่คุยกันในสภาฝ่ายรัฐบาลจะใช้ช่องทางยื่นไปยังองค์กรอิสระแทนเช่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าการขับคุณปฏิพัฒน์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของก้าวไกลข้อ64วงเล็บ5จะพูดยังไงล่ะเนี่ยคือผมว่าอย่าไปถึงองค์กรสละเลยองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่เขาสามารถแทรกแซงได้เสมอใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องความถูกต้องที่มันเป็นควรจะเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองเนี่ยไปอยู่ในมือองค์กรสละและเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งมาตลอดแล้วในความเห็นผมเนี่ยจึงไม่เขียนว่าไม่ควรจะไปยื่นอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากจะอภิปรายกันในก็ยัดตรงยัตติไปแล้วไม่ต้องไปโหวตอะไรทั้งสิ้นนะหมายถึงว่าอภิปรายกันทั่วไปปะก็เป็นเรื่องของสภาหลักการมันคือเป็นเรื่องของสภาจัดการกันเองแต่เขากลัวว่าถ้าใช้สภาแล้วมันจะเหมือนฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าไงใช่ก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่ดีมีใครขอโหวตเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ผมว่าคือไอเดียเขาคงหมั่นไส้หมายถึงว่าก็คงมันใช่รอมากอะไรเงี้ยนะก็เล่นซะหน่อยยันยันติซะหน่อยแล้วคงจะมีคนเบรกแต่ก็เห็นด้วยคุณชูวัฒน์ว่าอยู่ดีเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับในสภาเนี่ยไม่ควรโยนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปให้อีกองค์กรหนึ่งซึ่งมันก่อให้เกิดอำนาจผูกพันเข้ามายังสภาอีกมันเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์มาแล้วไงคือแขกคิดว่าแค่นี้มันก็เขาเรียกว่า
หอมปากหอมคอสนุกพอแล้วไม่หอมปากหอมคอค่ะแค่นี้ก็กระชากหน้ากากความหล่อของพรรคก้าวไกลออกมาจนไม่เหลืออะไรแล้วร่อนจ้อนแล้วล่ะ มันเป็นการลงโทษทางสังคมที่มากพอสมควรก็ไม่จำเป็นต้องลากเอาองค์กรอิสระคือแขกอะอยากเห็นคุณปฏิพัฒน์อะนั่งเป็นรองประธานสภาประจานความสุจริตของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ประจานตัวเองไปเรื่อยๆว่าผมนั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาเพราะผมอยากสร้างสภาโปร่งใสโดยที่ตัวผมเองไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้โดยโปร่งใสเพราะผมแซงให้พรรคก้าวไกลขับผมออกมาแล้วผมก็แค่หาพรรคมารองรับผมเข้าสังกัดผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอะไรให้พรรคก้าวไกลต้องเลวทรามถึงขนาดว่าผมจะต้องถูกขับออกมาก็ให้คุณปฏิพัฒน์อ่ะนั่งขี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี่ความขายขี้หน้าตัวเองในฐานะรองประธานสภาที่โดนขับออกมาเพราะไม่อยากสูญเสียเก้าอี้รองประธานสภาแล้วก็อีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่ตอนแรกตัวเองก็บอกว่าอีพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่สำคัญอะไรเลยเรามาเล่นการเมืองเราไม่ได้หวังตำแหน่งเรามาเล่นการเมืองเพราะว่าเราอยากทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนก็ให้ทุกอย่างอ่ะมันประจานตัวเองไปเรื่อยๆ4ปีค่ะขึ้นนั่งไปบนเก้าอี้รองประธานสภาทีไรเขาโอ้มึงต้องแกล้งเป็นโดนขับออกจากพรรคนะเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ที่พวกมึงบอกว่าพวกมึงไม่เคยกระหายในอำนาจไม่เคยกระหายในตำแหน่งเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บปวดจะตายอยู่แล้วก็จริงๆมันมีส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลที่ทำแบบนี้เยอะนะฮะแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันต้นทุนมันเยอะคุณต๋อมก็บอกแล้วก็ต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมมันเป็นทางเลือกที่เลือกแล้วอ่ะแล้วมันเสียต้นทุนมหาศาลอันนี้ก็มันเสียต้นทุนไม่พอนะมันยังจะเป็นแผลที่เขาจะเล่นคุณเดือดใช่อุ้ยตำแหน่งเล็กๆแค่รองประธานคุณยังหวงเลยแล้วถ้าเป็นรัฐมนตรีจะไม่ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคิดไปได้อย่างนั้นเยอะแล้วก็ตะกี้ใครพูดนะผู้หญิงคนตะกี้ลิซ่าตะกี้ที่คุณลิซ่าพูดอะว่าตำแหน่งรองประธานสภาก็จะเอาเหรอคะไม่ใช่นะคะคุณลิซ่าตำแหน่งรองประธานสภาที่ปฏิพัทธ์ได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอะเขาโหวตให้พรรคก้าวไกลเขาไม่ได้โหวตให้คุณปฏิพัทธ์เข้าใจไหมว่านี่มันเป็นการตกลงกันตอนนั้นคิดว่าพิธาจะเป็นนายกคิดว่าก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจึงจะมีตำแหน่งรองประธานสภาเป็นรองประธานสภาเพื่อไทย1คนเป็นรองประธานสภาก้าวไกล1คนแล้วก็สลับกันโหวตให้กันและกันดังนั้น141เสียงของพรรคเพื่อไทยเขาโหวตให้ก้าวไกลเขาไม่ได้โหวตให้ปฏิพัทธ์เพราะฉะนั้นถ้าปฏิพัทธ์อะย้ายไปอยู่เป็นธรรมอะเขาไม่ได้โหวตให้พรรคเป็นธรรมนะคือตัวปฏิพัทธ์ลำพังนายปฏิพัทธ์เนี่ยไม่มีใครโหวตให้เขาโหวตให้เพราะปฏิพัทธ์เป็นชื่อที่ถูกส่งมาโดยก้าวไกลลิซ่าเป็นส.ส.อะไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาดีๆไม่ใช่อยู่ๆนึกแค่ว่าอยากจะลุกขึ้นมายืนฟาดใครก็ฟาดมั่วซั่วไม่มีความรู้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนี่ก็ขายขี้หน้าอีกคนนึงครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอคุณปฏิพัทธ์ถูกขับออกจากก้าวไกลใช่ไหมตำแหน่งไอ้ตัวกรรมการของก้าวไกลก็จะหายไปอีกหนึ่งชุดก็ตอนแรกตัวเองมี10เพื่อไทยมี10รวมไทยสร้างชาติมี3แล้วตัวเองก็ยื้อเอาไว้รอระยองนะไม่ใช่รอระยองอย่างเดียวรอไม่ขับปฏิพัทธ์ไงนึกออกป่ะก็ยื้ออีกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ไงที่เราคุยกันว่าแล้วทำไมมึงไม่เป็นสักทีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็ยื้อจะเอาตำแหน่งกันมาที่การมาประธานกรรมาธิการมา11คณะไงแล้วพอตอนนี้พอได้มา11คณะก็จะขับปฏิพัทธ์ออกละคิดว่าสบายใจแล้วฉันขับปฏิพัทธ์ออกแล้วฉันยังนั่ง11คณะอยู่คนอื่นเขาก็กินข้าวสีจากโรงสีเหมือนกันค่ะเขาไม่ได้กินหญ้าเขาก็บอกว่าถ้าสสมึงเหลือเท่าเดิมมึงก็คืนมาด้วยอีเนี่ยคืนมาแล้วก็คืนอีเนี่ยให้รวมไทยสร้างชาติกลับมา3คณะเหมือนเดิมด้วยไม่หรอกโดยประเพณีปฏิบัติเนี่ยเขาไม่คืนกันหรอกเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีงูเห่ากันเพียบเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่งูเห่าไงมันไม่ได้แปลโดยจารีตโดยธรรมเนียมปฏิบัติของสภาแล้วเนี่ยมันไปคิดเกณฑ์จากการที่คุณจำนวนคุณที่คุณได้รับเลือกตั้งมาณวันที่เขาหารกันเนี่ยคุณได้11คณะก็โอเคก็ตามนั้นคุณพิเศษเมืองก็ผ่านกันไม่มีใครติดใจอะไรประเด็นคือว่าก็ควรจะต้องตระหนักว่าเวลาคุณเล่นเกมอย่างเงี้ยคนก็
เวลาคุณหารกันเนี่ยคนเขาไม่ได้ติดใจแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณควรได้อะแต่เวลาคนอื่นเขาเล่นเกมบ้างเพื่อจะชิงความได้เปรียบคุณก็อย่าไปว่าเขาแล้วกันก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองมันก็คือการเมืองกล่าวว่าก็โอเคเข้าใจได้มีโอกาสทำได้ก็ทำไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนกันใช่ไหมแต่ว่าก็ผมว่าก็สรุปอย่างที่วิโรจน์สรุปนั่นแหละว่าอย่ามาหล่อประเด็นคือแค่นั้นแหละเพื่อนกันเหรอก็เพื่อนกันในสภามันเพื่อนกันทั้งนั้นแหละกรรมธิการเนี่ยเมื่อเวลาทำงานในกรรมธิการแล้วแต่ละคณะเขาสามัคคีกันแต่ว่าทางคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ยอมนะคุณสุวัฒน์ก็บอกว่าในเมื่อส.ส.ของก้าวไกลหายเป็นหนึ่งมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยมันควรจะตกกลับมาที่รวมไทยสร้างชาติถ้ายังตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะไอ้จับฉลากกระชับปองอะไรนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก้าวไกลถ้าไม่ยินยอมก็จะไปโหวตในที่ประชุมสภาใหญ่เลยซึ่งอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็บอกไม่อยากโหวตหรอกนะอยากให้ตกลงกันด้วยดีก็จริงๆไอ้11แล้วแบ่งไปว่า11คณะอะไรบ้างที่เป็นของพรรคก้าวไกลคณะอะไรบ้างที่เป็นของเพื่อไทยคณะอะไรบ้างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้มันลงตัวแล้วแล้วคุณพิเชษก็เอากระชับปองไปขู่แล้วเรียบร้อยไปแล้วนั้นผมคิดว่าคงไม่กลับมาแล้วล่ะคงจะเป็นการดิสเครดิตไปแล้วถ้าเกิดว่าก้าวไกลอยากจะคืนเองนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าก้าวไกลคิดอยากจะคืนเองแต่ว่าไม่เป็นสักขีพยานแห่งความเก่าใช่แต่ผมก็มานั่งคิดโอ้โหถ้าเป็นรวมไทยสร้างชาตินี่เขาเสียไป1ใน4เสียไป1ใน4ใช่ใช่เขาไม่ได้เสียไป1ใน10นะใช่1ใน4ไงคือแบบเขาควรจะได้นะมันก็หายไปเยอะของเขาอ่ะมันขายไป 25% น่ะถูกใช่มั้ยล่ะเขาเป็นเลยนะเขาเป็นพรรคประยุทธ์เราไม่เชียร์ละกันเราไปเชียร์พรรคก้าวไกลละกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกับเพื่อไทยมาก่อนเอางี้ได้ไหมไม่ได้